ปอยเบิ้งปีทองของนางพุทธสวรรค์กรรมการยิงหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวเนาะที่ไว้ก้าวสู่การตัดสินระดับเอเชียนเกมถือว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่กันนะล่ะกันเนื่องจากว่านางพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนาะกรรมการยิงหนึ่งเดียวจากสปป.ลาวเนาะก็ได้รับการรับรองจากฟีฟ่าหรือว่าสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติในการรับรองเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตซึ่งว่ากรรมการระดับนี้จะสามารถร่วมลงตัดสินการแข่งขันทุกๆรายการของสหพันธ์บาสเกตบอลอาเซียนจัดขึ้นได้ก็ถือเป็นมากผลแห่งความสำเร็จของกรรมการยิงลาวกันเลยล่ะก็เธอเป็นคนที่2ที่ว่าได้รับรองจากฟีฟ่าก็ต่อจากนางแก้วเพ็งเมืองคูนที่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยถูกรับรองเป็นกรรมการระดับฟีฟ่าก็เธอเป็นมากผลแห่งความสำเร็จของแมนยิงลาวในวงการกรรมการบาสเกตสำหรับมื้อนี้เราจะพาไปพูดจักกับนางพุทธสวรรค์จันทวงศ์กันแล้วกันโดยเป้าหมายสูงสุดของเพิ่นก็คือการพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่การได้ร่วมตัดสินในการแข่งบอลโลกยิ่งในอนาคตเพิ่นซึ่งเขาจะเบิ่งเส้นทางในการความสามารถรวมถึงสิ่งอื่นๆของเพิ่นที่ว่าทางทีมงานบ่าวก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ก่อนจะเบิ่งคลิปของเพิ่นเขาไปเบิ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าเด่นๆของเพิ่นกันเลยก็คือหลังจากที่ว่านางพุทธสวรรค์สร้างประวัติศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2023กลายเป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินระดับฟีฟ่าอีลิตจากลาวคอนทวิตที่ว่าได้ถูกแต่งตั้งให้ลงตัดสินในนัดซิงอันดับ3ของบาเตยิงในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ระหว่างทีมชาติซอฟจีนพบกับทางด้านทีมชาติอุซเบกิสถานซึ่งออกผลการแข่งนัดดังกล่าวก็เป็นทางด้านซอฟจีนเอาชนะทางด้านอุซเบกิสถานไป 7-0 คว้าเหรียญทองไปครองเนาะส่วนราเดียนคัมก็เป็นของทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติยิงที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีเหนือไป4-1คว้าเหรียญคัมเหรียญเงินก็เป็นทางด้านเกาหลีเหนือเหรียญทองก็เป็นซอฟจีนเจ้าภาพในเอเชียนเกมสำหรับกีฬาบาสเกตบอลยิงซึ่งเป็นนัดที่ว่าใหญ่ที่สุดของท่านนายพุทธสวรรค์จันทวงศ์เนี่ยตัดสินในปีนี้ซึ่งว่าในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมพุทธสวรรค์จันทวงศ์ก็ได้รับโอกาสลงตัดสินไปทั้งหมด6นัดก็คือในรอบแบ่งกลุ่มรวมตัดสิน4นัดรอบ4ทีม1นัดและก็รอบซิงอันดับ3 1นัดเพื่อเป็นประสบการณ์บาสเก้าอันใหม่ของกรรมการยิงลาวกันเลยนะโดยเฉพาะในปี2023นางพุทธสวรรค์จันทวงศ์ก็ถือว่าได้รับโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ได้ลงร่วมตัดสินในรายการระดับ AFF หรือว่ารายการระดับอาเซียนในการรายการ AFC รายการของอาเซียนก็มีดังนี้เขาร่วมตัดสินรายการ AFC U17 Women Asian Cup รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์2เขาร่วมตัดสินรายการ AFC U20 Women Asian Cup รอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศวาเลน3เขาร่วมตัดสินรายการ AFC U20 Women Asian Cup รอบ2อยู่ที่สสเวียดนาม4เขาร่วมตัดสินการแข่งโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนอาเซียนอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถาน5เขาร่วมตัดสินรายการ AFF U19 Championship อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียและการรายการล่าสุดก็ลงร่วมตัดสินรายการบาสเกตบอลยิงในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19อยู่ที่สปจีนซึ่งก็ได้รับโอกาสร่วมตัดสินถึง6นัดที่การแข่งขันสำหรับสาวพุทธสวรรค์ก็คือกับกรรมการคนอื่นๆก็เริ่มจากการหัดมักกีฬาบาสเกตบอลก่อนที่ว่าจะได้มาศึกษาต่อภาควิชาพละศึกษาอยู่ที่นครพนมจันทร์ก่อนที่ว่าจะก้าวเข้าไปเรียนกรรมการเข้าไปฝึกอบรมก่อนที่จะก้าวมาเป็นกรรมการตัดสินซึ่งมันก็ได้เริ่มจากการตัดสินบาสเกตบอลระดับเยาวชนคนเกิน12ปีก้าวไปสู่อยู่15ปี18ปีจนถึงสุดใหญ่ก็ว่าจะเป็นรายการลาลีกลาลีก2ลาลีก1รวมถึงรายการระดับทีมชาติทั้งภายในและก็ต่างประเทศส่วนรายละเอียดประวัติย่อๆของทางด้านสาวพุทธสวรรค์จันทวงศ์สามารถไปเบิ่งคลิปต่อไปนี้นะไปเบิ่งยาวๆกันเลยนะสบายดีเนาะก็ยังกะค่ะพระเจ้าชื่อพุทธสวรรค์จันทวงศ์บ้านเกิดมุ่งนนท์ก็เป็นคนแขวงสวรรค์ในเขตนั่นแหละและสำหรับการมาเป็นกรรมการนี่กะมันจะมีแต่ระดับขั้นพื้นฐานแล้วก็มา25 28แล้วก็ลาวลีกแล้วก็จนถึงขั้นฟีฟ่าแล้วก็จนถึงขั้นอีลิต AC สำหรับอีลิต AC นี่คือมันเป็นระดับสูงที่ว่าระดับสูงของมากรรมการนะที่ว่าอีลิตเนาะมันจะสามารถไปตัดสินทั่วอาเซียนเขาสามารถไปตัดสินได้เพราะเฉพาะแต่อาเซียน11ประเทศเขาสามารถไปได้เมื่อในทวีปอาเซียนเขาสามารถไปได้สำหรับที่เริ่มต้นนี่ก็
มาฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเจ้าแล้วก็ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จนถึงขั้นระดับฟีฟ่าระดับ AC เจ้าสายเฮียนนี่ก็คือวิชาชีพนี่คือครูพละศึกษาเนาะอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฮียนจบศกเฮียน2016เจ้าตัดสินเริ่มต้นก็คืออยู่12แต่ปี2015โดยเพราะว่าผู้ควบคุมกรรมการขั้นพื้นฐานแต่ปี2015แล้วก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี2015คนเลยครับระดับสากลหรือภาคพื้นนี่ก็คือปี2019ที่ว่าติด FIFA ไปตัดสินอยู่ไทย Women Championship อยู่ไทยเจ้าต่างประเทศก็มีหลายๆเนาะไปปีนี้ก็ไปตัดสินอยู่จอร์แดนอยู่ซาวแล้วก็อยู่อยู่สิงคโปร์อยู่17แล้วก็โอลิมปิกรอบคัดเลือกเจ้าแล้วก็มินจิมีอยู่ซาวรอบ2อยู่เวียดนามแล้วก็ตัวล่าสุดนี่ก็อยู่อาเซียนเกมที่ว่าไปมาเมื่อกี้นี่เจ้านอกที่ว่าประทับใจที่สุดก็คืออาเซียนเกมเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่ระดับอาเซียนเฮานะมันมีหลากหลายประเทศเข้ามามันจะมีเกาหลีญี่ปุ่นอย่างต่างๆเข้ามาห่วงนํามานะแต่ก็มันก็เป็นทัวร์นาเมนต์นึงที่ว่าเขาต้องได้ทุกคนต้องได้เอาใจใส่กับมันเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ว่าค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ประมาณ10กว่าความท้าทายด้วยอย่างเนาะมันจะมีอันหนึ่งเนาะภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษบ่ค่อยจะแข็งปานใดแต่ก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับตัวข้าพเจ้าเองเนาะแล้วสำหรับการเตรียมตัวนี่ก็คือเขาต้องเตรียมพละกำลังโดยตัวนี้กติกาแล้วก็ความพร้อมอย่างต่างๆที่ว่าเขาจะลงตัดสินในแมตช์นั้นๆเนาะสำหรับตัวนี้ก็อยากฝึกฝนอะไรเนาะภาษาอังกฤษก็อยากฝึกฝนตัวเองอยากพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นก่อนเก่าแต่สำหรับกรรมการนี่ก็คืออยากมีความหวังว่าอยากไปห่วงบอลโลกแล้วมีความหวังไว้เนาะสำหรับผู้ที่ว่าอยากจะมีความสนใจอยากเป็นกรรมการเนาะหนึ่งเขาต้องมีความคิดภาษาอังกฤษกติกาเขาต้องเรียนมาเนาะแต่หลักๆสำคัญก็คือความคิดต้องมาก่อนแล้วก็ภาษาอังกฤษเราต้องพร้อมแล้วก็กติกาเราก็ค่อยๆเนี่ยเฮ้ยครับไปแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เราลงไปเนาะ